นางเอกสาวลูกครึ่งค่ะคิมเบอรี่ของเราอายุ32แล้วนะคะคุณหมากปรินเพื่อนๆครอบครัวแล้วก็คนสนิทเลยก็ทำบุญกันแบบเรียบง่ายหนุ่มหมากได้แชร์คลิปโมเมนต์หวานมากๆนะคะบอกว่าขออวยพรคุณภรรยาคนสวยว่าโตขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบอีกปีนึงนะครับสุขสันต์วันเกิดนะครับคู่ชีวิตมีความสุขในการใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยประสบการณ์ที่ดีทั้งที่ผ่านมาทั้งที่จะเกิดในปีนี้และตลอดไปนะครับฟังตรงนี้แล้วอึดอัดใจมากหรืออารมณ์อิจฉาเกิดเลยมะบอกว่าบีเป็นคนดีกับทุกคนบีนะบีนะและทำดีมาตลอดเขาเชื่อว่าต่อไปจะเกิดเรื่องราวดีๆขึ้นอีกมากมายกับบีนะครับขอให้ทุกคำอวยพรบังเกิดผลดีกับบีนะครับนี่จะไม่อิจฉาได้ยังไงอ่ะหวานซะขนาดนี้คิมเบอร์รี่ก็เข้ามาตอบในคอมเมนต์นะคะบอกว่า thank you Hubs I love you เรียกว่าผลัดกันหวานฉ่ำไม่มีแผ่วแบบนี้ชาวเน็ตก็บอกว่าอยากเห็นทายาตัวน้อยแล้วค่ะคนก็ถามว่าคลิปนี้ไปเขาจริงๆเขาอยากมีเขาอยากมีค่ะชัดเจนเลยแต่เขาบอกละครยังรับถึงสิ้นปีเขายังทันของใครน่ะของเขาทั้งคู่อ่ะเขาบอกละครพวกเขายังรับงานกันสู้ตายอยู่เลยนะต้องแพลนแล้วแหละเนาะใช่ไหมตั้งใจแล้วน่ารักมากกับคู่นี้หลายคนก็รออยู่ว่าเอ๊ะไปฮันนีมูนรอบนี้จะมีเบบีหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ถ้ามีละครก็ยังไม่รู้ว่ายังไงเนาะค่ะ